รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAC สวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพคุณให้ดีขึ้นค่ะต้องดูเราเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต๋องฮะก็อยู่กับเราเหมือนเดิมอยู่กับเราเหมือนเดิมใช่ครับนะคะจะบอกพี่ต๋องและพี่การวันนี้มีอะไรดีนี่เจอหน้าก็ดีแล้วตั้งแต่รู้จักกับต๋องนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นไหมใช้คำยังไงแต่ดูไปแล้วเอ๊ะจับไปตรงไหนมันก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บกันเลยต๋องตั้งแต่รู้จักกับต๋องเนี่ยเข้าใจได้ครับเข้าใจได้เพราะว่าเราจะตามวัยนี่มันจะแข็งแรงขึ้นมาโดยกระทันหันทั้งร่างกายคงเป็นไปได้ยากไอเราก็ว่าเออเราก็ออกกำลังกายเนาะทำไมมันเรารู้สึกมันก๊อบก๊อบแก๊บออกหนักไปหรือเปล่าครับหรือเปล่าแน่นอนการบางทีการออกกำลังกายหนักไปมันจะมีผลกับเรื่องของสภาวะข้อเข่าใช่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยใช่เราเจอคนที่ออกกำลังกายฟิตเนสมากมายเลยที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อต่างๆใช่ครับใช่ครับวิ่งหนักไปการลงน้ำหนักอะไรต่างๆว่าจะมีประเด็นครับไม่เป็นไรวันนี้เรามาไขข้อกระจ่างกันวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เริ่มกระดูกกระเดี่ยวเริ่มก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเริ่มรู้สึกเอ๊ะฉันเป็นโรคกระดูกคุณหรือเปล่าหรือฉันมีปัญหาพวกข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้ต้องมีเชิญผู้เชี่ยวชาญวันนี้สำคัญเลยท่านอาจารย์เป็นคนที่แบบเก่งมากในวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยครับผมเข่าข้อโดยตรงกระดูกครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์เลยเราอยู่กับอาจารย์ดร.เทพินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวได้รู้จักกับอาจารย์ดีเดี๋ยวจะได้แก้ไขซ่อมกระดูกใช้คำว่าซ่อมกระดูกซ่อมและต้องเติมมวลกระดูกนะเดี๋ยวให้อาจารย์ด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์ต๋องเนี่ยอาจจะรู้จักอาจารย์แล้วแต่การเพิ่งรู้จักอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์สอนหรือรักษาหรืออะไรยังไงคะคือผมเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เกษียณอายุมา18ปีแล้วครับกระดูกยังแข็งแรงนะฮะอาจารย์นี่แล้วก็โดยเฉพาะผมสอนวิชาไบโอเคมซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของร่างกายกระดูกกระดูกกระเดี่ยวอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ผมสนใจเรื่องกระดูกมาโดยเฉพาะเกือบ10ปีแล้วนะฮะเพราะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดอันหนึ่งเลยนะของชีวิตเราเนี่ยจะเดินจะเหินจะออกกำลังกายจะทำอะไรกระดูกสำคัญเพราะเป็นโครงร่างของร่างกายใช่ไหมกล้ามเนื้อจะยืดจะหดจะอะไรเนี่ยมันกล้ามเนื้อนี่มันยืดหดทำให้กระดูกแข็งแรงมันเหมือนเป็นโครงสร้างแล้วก็ยังป้องกันอีกเนี่ยหัวเราเนี่ยถ้าไม่มีกระดูกล้อมรอบเราก็จะ อันตรายอ๋อใช่ครับกระโหลกกระดูกนะสมองป้องกันสมองไอซี่โครงหรือว่าป้องกันอะไรหัวใจกับปอดเห็นไหมนั่นเป็น protection ของไอ้ป้องกันภายในนะแล้วยังที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรนะมันสร้างเม็ดเลือดเพราะว่าอะไรนะโอ้โหเห็นไหมบางคนหน้าซีดหน้าเหลืองท่านรู้ไหมกระดูกท่านไม่ดีเพราะจริงๆแล้วไอ้ในกระดูกมันเป็นไซต์เป็นตำแหน่งแห่งที่มีโบนแมโรไขกระดูกซึ่งมันจะสร้างเม็ดเลือดใช่ครับใช่วันหนึ่งนะฮะ200บิลเลียนเม็ดเลือดอ่ะ200บิลเลียนเม็ดนะท่านรู้ไหมโอ้โหมันสร้างวินาทีเท่าไหร่เม็ดเลือดแดงนี่200บิลเลียนเม็ดต่อวันนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้ากระดูกไม่ดีไม่แข็งแรงปุ๊บการสร้างเม็ดเลือดอะไรนี้ส่งผลไปหมดส่งผลไม่หมดแล้วภูมิต้านทานอะไรก็เปลี่ยนไปด้วยและที่สำคัญคือว่าคนเราเนี่ยแอคทิวิตี้อะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆต้องใช้แคลเซียมและไอตัวกระดูกเป็นสตอเรจเป็นยุ้งเป็นฉางเป็นแบงค์ของแคลเซียมเลยทุกวินาทีเราใช้แคลเซียมตลอดทุกเซลล์ทุกอวัยวะทุกเนื้อเยื่อก็มาดึงแคลเซียมจากกระดูกใช่กระดูกที่เป็นตัวเขาเรียกว่าแคลเซียมโฮโมโอสเตซิส คือทำให้ระดับแคลเซียมมันอยู่คงที่ตลอดเพราะอะไรไหมวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารแล้วแคลเซียมไม่มีมาจากไหนกระดูกมันจะปล่อยมานะกระดูกมันมีชีวิตตลอดเวลานะฮะมีการสลายแล้วก็ซ่อมตลอดนะสลายเพื่ออะไรไปทำให้เอาแคลเซียมไปใช้ตามเซลล์ต่างๆไงหัวใจสมองอะไรต่างๆนะหัวใจจังหวะเต้นของหัวใจเนี่ยต้องใช้แคลเซียมเป็นตัวควบคุมจังหวะบางทีทำไมนอนไม่ค่อยหลับนี่ไม่รู้เลยนะครับว่ากระดูกมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับฟังก์ชันทุกอย่างในร่างกายเรามากขนาดนี้อยากจะพูดว่าต้องขอบคุณต๋องแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ไม่รู้จักอาจารย์จะไม่รู้เลยว่ากระดูกสำคัญมากนี่แหละครับอาจารย์นี่การเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตผ่านมาโดยไ
ไม่ให้ความสำคัญกับกระดูกไม่กล้าพูดเลยผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะนึกว่าธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมมีใครอยากแก่เร็วมากอยากสวยอยากงามชะลอไว้ที่นี่เหมาะเลยไม่อยากแก่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมผมขนเล็บโอ้โหเล็บเปราะอะไรต่างๆเนี่ยผิวเนี่ยบางคนหนังเหี่ยวหนังบางเกี่ยวกับกระดูกแล้วโดยเฉพาะไอ้เฟเชียลโบนเนี่ยกระดูกใบหน้าขอโทษทีผู้หญิงนี่แก่เร็วกว่าผู้ชายเพราะกระดูกเฟเชียลโบนสตรัคเจอร์เนี่ยโครงสร้างกระดูกใบหน้าผู้หญิงเนี่ยหลัง40มันหดเร็วกว่าคุณจะฉีดโบท็อกไม่ได้หรอกเพราะแคลเซียมมันหดเบ้าตาจมูกคางเนี่ยโบก็ช่วยไม่ได้เออเพราะฉะนั้นต้องบำรุงด้วยอาหารเสริมที่ไปเสริมในร่างกายนี่จำเป็นเพราะเราได้จากอาหารไม่พอเพราะนั้นฟู้ดซัพพลีเมนต์นี่สำคัญมากและโดยเฉพาะต้องเอฟเฟคทีฟด้วยอยากรู้ภาพรวมของคนไทยก่อนค่ะอาจารย์ว่าทุกวันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงใครแบบเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะกระดูกจะมีความเสี่ยงอันนี้มากกว่าคือผู้หญิงนะฮะโอกาสที่จะเป็นโรคออสโอไทรติสหรือโรคข้ออักเสบเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเล็กกว่าบีม คือโบนแมสอินเด็กซ์เนี่ยผู้หญิงจะตัวเล็กกว่ากระดูกน้อยกว่าผู้ชายนี่มีประมาณกิโลครึ่งหรือกิโลกว่าผู้หญิงมีกิโลนิดๆอ่ะตัวเล็กบางนะฮะแล้วก็กรรมพันธุ์ด้วยแล้วโดยเฉพาะเอจจิ้งเอจจิ้งผู้หญิงจะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะกระดูกบางกระดูกเสื่อมแล้วก็เป็นโรคกระดูกพรุนและโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมจะเร็วกว่าผู้ชายอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเอจจิ้งที่มีการพูดว่าผู้สุภาพสตรีบางท่านเนี่ยพอในเริ่มที่จะเข้าวัยทองก็จะสูญเสียภาวะในเรื่องของมวลกระดูกอะไรไปอ๋ออันนี้แน่นอนเพราะว่าในภาวะที่ผู้หญิงเริ่มเข้าวัยทองกำลังเข้าหรือหลังเข้าเนี่ยระดับของฮอร์โมนอิสโตรเจนจากรังไข่การผลิตจะน้อยลงนั่นหมายความว่าโบนรีซอร์ปชันอัตราการสลายของกระดูกจะเร็วขึ้นกว่าปกติอ๋อครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั่วโลกเลยออสโอพอไรซิสนี่เกิดคือโรคกระดูกพรุนนะเกิดในสุภาพสตรีที่มีเมนเป็นปัญหาหลักของโรคเลยเพราะว่าอะไรกระดูกมันมีชีวิตอย่างที่บอกทุกเวลาทุกนาทีตลอดชีวิตของคนเราขนาดนี้นะฮะจนตายเนี่ยกระดูกจะไหลออกแล้วก็ไหลเข้าเขาเรียกโบนไหลออกแล้วก็ไหลเข้าถ้ามันบาลานซ์นะเราก็คงที่ถ้าไม่บาลานซ์มันไหลเร็วอย่างกรณีที่คุณต้องว่าอะไรวัยทองฮอร์โมนมันลดลงการที่ฮอร์โมนลดเนี่ยมันจะทำอัตราการสลายเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันสร้างไม่ทันกระดูกมันต้องทดแทนตลอดเพราะนั้นคนเราเนี่ยจะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงผู้ชายก็รู้สึกเตี้ยลงเลยเตี้ยลงแน่นอนผมก็ยังรู้สึกว่าผมเตี้ยลงผมเตี้ยลงเพราะตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมวัดบัตรประชาชนผมชนผมเนี่ยหรือผมไปวัดอะไรก็แล้วแต่ผม178ตอนเนี้ยผมเหลือ175โอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วผมว่าแจ๋วเพราะอะไรรู้ไหมครับเตี้ยลงแต่เริ่มต้นที่เตี้ยลงนะผมไม่อยากใช่ใช่เตี้ยลงถูกแล้วแต่ยังแจ๋วเพราะอะไรรู้ไหมแจ๋วอะไรถ้าตั้งแต่โน้นถึงตอนนี้ลดลงถึง6เซนนี่ลด3ใช่ไหมครับผมบอกไม่เป็นไรพอลด6เซนนั่นหมายความว่าเกิดบนไอ้สไปนัลคอลัมน์เสียแล้วมันยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วแต่ผมยังไม่เป็นไม่เป็นที่เพราะมันแค่3เซนหรือง่ายๆจะยืดกันไปได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวอีกนิดนึงคือง่ายๆนะเราต้องวัดนะฮะกลับไปบ้านวัดเลยปีนี้อย่าให้ลดเกิน2เซนแล้วกันอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงใน1ปี1ปีแต่ถ้าตั้งแต่ต้นที่เราเรียลไลซ์เนี่ยที่เรารู้เนี่ยนะฮะถ้า6เซนนี่ถือว่ามีปัญหาแล้วคอมเพรสชั่นแล้วคุณเตี้ยลงแน่นอนแต่มันเตี้ยธรรมดา3เซนนี่ของผมตาเฉลี่ยของผมตาเฉลี่ย30ปีที่ผมวัดเนี่ย10ปี1เซนคุยยืดเลยนะบอกว่าสิบปีหนึ่งแล้วสนุกคุยเรื่องนี้สนุกใช่จริงจริงอาจารย์ถ้าอยากสวยอยากงามนะต้องบำรุงให้กระดูกดีไว้ผิวพรรณหน้าตาผมขนเล็บอะไรอย่างที่ว่าแล้วติมกันส่วนสูงสมาร์ทเราไม่เดินหลังค่อมสังเกตไหมฮะครับหลังค่อมตะกอนสง่างามเดี๋ยวนี้หลังค่อมแล้วก็เตี้ยลงด้วยโอ้โหสำคัญมากเลยแล้วโดยเฉลี่ยอายุไขของคนไทยค่ะอาจารย์เขาจะเริ่มมีปัญหาพวกเรื่องนี้อ๋อประมาณ35-40เริ่มแล้วพอเริ่มเข้าวัยไอ้นั่นแล้ววัยกลางคนแล้วนะ40ขึ้นไปนั่นคือการสลายออกสลายจะเยอะเร็วขึ้นอัตราการสลายของดูจะเร็วขึ้นยังไงก็ต้องเร็วกว่าเสมอกลับเข้ามาไม่ทันกลับมาไม่ทันเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องให้วัตถุดิบมันต้องหาแคลเซียมให้มันนะแคลเซียมที่ดีมันก็ต้องหายากอ่ะผมเห็นไปถึงบางท่านเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาเรื่องกระดูกบางข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่แบบเห็นได้เยอะมากเลยนะครับคนสูงวัย
มีปัญหาเจ็บเข่าโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วนะฮะหลัง40เนี่ยปัญหาทั้งกระดูกบางกระดูกพรุนหรืออาจจะเป็นโรคกระดูกพรุนแต่อีกอันหนึ่งแน่ๆคือหลัง40เนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรี40 45 50กระดูกเริ่มมีปัญหาแล้วกระดูกข้อเข่าเนี่ยมันจะเสื่อมนะอาจจะข้อมือหรือข้อศอกแต่ที่เห็นชัดๆคือข้อเข่าเสื่อมมันก็จะดังกรอบแกรบแล้วก็มีการปวดหรือบางทีก็บวมหรือบางทีก็ขาโค้งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะอันนี้ต้องเกิดเพราะอายุมันเยอะแล้วก็การที่เรามีเวิร์กโหลดเยอะเช่นโอ้โหกระโดดโลดเต้นแล้วก็นั่งพับเพียบโดยเพราะนั่งพับเพียบนั่งสมาธิงอเข่ามากๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้ไอ้ข้อเข่ามันเสื่อมเร็วเนื่องจากเยื่อบุผิวของข้อเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่อนซึ่งมันจะหมดไปสึกไปหรือฉีกขาดนะแล้วกระดูกอ่อนที่รองนี่มันขาดมันก็กระดูกต่อกระดูกมันกระทบกันมันก็ปวดแล้วก็บวมแล้วก็มีปัญหาอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นตั้งแต่ถ้าพูดนะผู้หญิงเร็วกว่าอีก40 50ไปแล้วจ้าเนี่ยย้ำตลอดเลยอ่ะ เจ็บเลยเนี่ย อ่ะตอนนี้รู้ปัญหาแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าโรคกระดูกพุ่นข้อเข่าเสื่อมอะไรต่างๆนานามาช่วงไหนมาแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้ดูแลแล้วจะไปถึงจุดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะดูแลตัวเองยังไงแล้ว BAAC มีนวัตกรรมอะไรมาช่วยดูแลช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะครับสนับสนุนโดย BAAC อ่ะกลับมาคุยกันต่อแต่ก่อนจะคุยกับอาจารย์เนาะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามเราต้องติดตามดีๆนะคะเพราะว่าทันทีที่จบรายการแล้วคุณโทรเข้ามา20ท่านแรกนี่เลยค่ะต่อก่อนต้องมีอะไรมาวันนี้สำคัญมากวันนี้เราคุยกันเรื่องของกระดูกข้อเข่าใช่ไหมครับพอจบรายการนี้20สายแรกเรามีสิทธิพิเศษนะครับให้เข้ามาปรึกษาพบอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อเข่าทางด้านกระดูกฟรีที่ BAC ครับพร้อมกันกับมีผลิตภัณฑ์ในการที่เสริมบำรุงข้อเข่าและมวลกระดูกให้กับบ้านด้วยเอารีบโทรเข้ามานะคะดูให้จบรายการแต่ว่าวันนี้คุณได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกับอาจารย์ต่อแล้วได้เลยครับถ้าเริ่มมีเค้าลางแล้วค่ะอาจารย์ว่าเอ้ยมันดูทรงแล้วมันน่าจะเสื่อมและใกล้เสื่อมน่าจะเกิดนู่นนี่นั่นเราควรดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงดีคะอาจารย์คือโดยปกติแล้วนะฮะฟู้ดซัพพลีเมนต์นี่สำคัญอาหารเสริมสำหรับหลายๆอย่างไม่ว่าวิตามินแร่ธาตุแร่ต่างแต่ที่สำคัญที่สุดขณะนี้คือเรื่องกระดูกนะฮะเราจะต้องเสริมตลอดเพราะว่าเราสร้างเองไม่ได้เราต้องได้จากอาหารแล้วอาหารไม่พอเราก็ต้องได้ซัพพลีเมนต์นะเพราะนั้นประการแรกในการที่จะดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต้องเลือกกระดูกนะฮะเพราะนั้นเราต้องสร้างกระดูกให้มันแข็งแรงไว้เพื่อชีวิตที่ยืนยาวโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องสร้างก่อนอายุ20ให้มันโตเต็มที่ถึงพีคเลยแต่ของเราเนี่ยมันก็ถึงเวลานี้มันก็คงแล้วก็ต้องเมนเทนแล้วหรือแก้ไขก็คือโดยที่ซ่อมใช้คำว่าซ่อมบำรุงฟื้นฟูเพราะนั้นการป้องกันนี้ดีที่สุดคือการรักษาโดยการที่หาซัพพลีเมนต์ที่บำรุงกระดูกข้อเข่านะฮะอย่างขณะนี้เราก็มีนวัตกรรมใหม่นะซึ่งสามารถที่จะสร้างกระดูกได้จริงและกระดูกต้องมี2ชั้นนะฮะชั้นนอกนี่แข็งมากเลยมันสร้างได้ชั้นนอกและข้างในที่เป็นคล้ายๆฟองนะครับเป็นรวงพึ่งซึ่งตัวนี้มีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยที่ซัพพอร์ตนะฮะการทดลองแล้วก็มีงานวิจัยในหนูทดลองที่ตัดรังไข่ปกติก็เหมือนคนแหละหมดเมนก็วัยทองมันก็ฮอร์โมนน้อยลงกระดูกก็บางแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้หนูเป็นโรคกระดูกพรุนตัดรังไข่แล้วไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแล้วที่สำคัญคือทดลองในคนด้วยนะในคนที่เป็นสูงวัย48ถึง74อันนี้ก็บอกเลยไงผู้หญิงนี่มีปัญหาเรื่องกระดูกบางเร็วแล้วก็อะไรต่างๆก็เพราะว่าฮอร์โมนนั้นหมดไงแต่ปรากฏว่าตัวนี้ใช้ทดลองในหญิงให้ทดลองกินนะเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วก็ดูกระดูกสันหลังว่าเป็นยังไงบ้างดูกระดูกฟีมอรัลโบนบ้างว่าเป็นยังไงปรากฏว่าโบนมีนอรัลเดนซีกระดูกนี่แข็งแรงตลอดเลยตลอดและเพิ่มขึ้นอีก 0.5-0.4% นั่นหมายความว่าปกติมันจะต้องบางลงตามธรรมชาติไงฮะนี่มันกลับคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยและขณะเดียวกันกระดูกข้างในเขามีเทคโนโลยีใหม่เลยสามารถดูเขาเรียกว่าทรับเบิลโบนหรือกระดูกฟองน้ำข้างในมันเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วนเลยเพราะนั้นก็สรุปได้ว่าการที่เรามีผลงานวิจัยที่ซัพพอร์ตอย่างนี้มันชัดเจนนะครับแล้วก็โดยที่ผ่านมาตลอดเนี่ยนะฮะก็เราใช้ได้ผลตัวนี้เราใช้ในประเทศไทยนี่6 7 8ปีแล้วนะครับแล้วถามว่ามีที่ไหนไหม
ชคดีที่มีที่นี่เพราะว่าอันนี้เป็นอินโนเวชันนวัตกรรมเขาเรียกมินเนอรัลคอมเพล็กซ์คอนเทนนิ่งคอลลาเจนมันเป็นมินเนอรัลคอมเพล็กซ์ก็มีแคลเซียมมีฟอสเฟตมีแมกนีเซียมแล้วก็มีคอลลาเจนอยู่ในตัวมันซึ่งพร้อมเสร็จซึ่งอันนี้เหมือนอะไรไหมมันซิมิลาร์หรือคล้ายกับเนื้อกระดูกเราเนื้อกระดูกเรามีคอมโพสิชันองค์ประกอบเช่นเดียวกันมีคอลลาเจนมีแคลเซียมฟอสเฟตแมกนีเซียมเกาะกันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยของเรานี่มันโครงสร้างคล้ายกันและรูปผลึกก็คล้ายกันเพราะนั้นไม่น่าสงสัยเอ๊ะทำไมมันได้ผลนะมันได้ผลเพราะว่ามันเหมือนเรากินไอโบนแมทริกเนี่ยเขาเรียกโบนแมทริกเป็นเนื้อของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็บอกเลยว่า เราอยากให้อายุยืนร่างกายแข็งแรงหนึ่งสร้างกระดูกก่อนและโดยเฉพาะกระดูกข้อเข่านี่นะท่านลองคิดเลยกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันใหญ่ที่สุดแล้วเพราะนั้นมันจะเพลสมันกดนะเวลาคุณเดินในกระดูกฟีเมอร์นะฮะมันก็กดไอ้หน้าแข้งเนี่ยกดปึ๊บปึ๊บไปและไอ้ตัวที่เราไม่ปวดไม่อะไรเพราะเรามีคาร์ติเลจกระดูกอ่อนอยู่เยื่อบุนี่แล้วมันลื่นลื่นแบบชนิดว่ายิ่งกับน้ำมันหล่อลื่นอีกไม่เจ็บไม่ปวดนะถ้าทุกวันถ้าคุณไม่ดูแลกระดูกไอ้ข้างบนให้ดีให้มันอ่อนแอมันก็จะแรงimpact มันก็จะสูงเพราะนั้นเราก็บอกเลยเราก็ต้องป้องกันกินให้ดีไว้เรื่อยๆตลอดเพราะนั้นโอกาสก็เรียก slow down ไงทำให้ปัจจัยการ osteoarthritis หรือข้อเข่าเสื่อมจะน้อยลงและขณะเดียวกันตัวนี้นะพิเศษนะฮะนอกจากมี mineral complex คอลลาเจนที่ว่าซึ่งสร้างกระดูกโดยตรงแต่ยังมีตัวมีคอลลาเจน type 2นี่เป็นองค์ประกอบของไอ้คาร์ติเลจที่ตรงเยื่อหุ้มโดยตรงเขาสำหรับไอ้เขาเรียกกระดูกอ่อนตรงข้อทุกข้อเลยมันจะมีตัวนี้เป็นการฟริกชันไงแล้วก็มีรายงานว่ามันแก้อักเสบแก้ปวดได้นะเพราะนั้นไม่ว่านักกีฬาอะไรก็ตามคนที่ข้อเข่าเสื่อมเขาก็จะใช้คอลลาเจนไทป์2ในการที่จะบำบัดเพนเพราะว่าปกติแล้วข้อเข่าเสื่อมนี่มันจะต้อง1แก้ปวด2กายภาพนะ3แล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วที่สำคัญคือว่าต้องบำรุงมันนะถ้าบำรุงมันก็โอกาสที่มันจะเสื่อมก็น้อยลงแล้วก็ความเจ็บปวดนี่หายแน่นอนอาจารย์เอาทั่วๆไปก่อนว่ายังไม่ถึงขั้นซ่อมบำรุงนะเวลาเราใช้ชีวิตนั่งเดินเหินอยู่ปกติเราควรประมาณไหนดีคะเมื่อกี้อาจารย์บอกนั่งสมาธิก็มีส่วนทำให้งอเข่าต๋องบอกออกกำลังกายมากเกินไปก็ใช่ออกเรื่องนั่นใช่มากถ้าอย่างนั้นเราควรเดินยืนเดินเหินนั่งอะไรยังท่าท่วงท่าอะไรยังไงดีคะอาจารย์คืออันดับแรกคือต้องน้ำหนักก่อนเวทมวลกระดูกนะครับสำคัญ BMI นี่ครับ Bone Mass Index เนี่ยต้องคุมน้ำหนักว่าต้องคุมน้ำหนักของเลยนะให้เหมาะสมอันที่สองก็ lifestyle อย่าพับเพียบนั่งนานหรือไปนั่งสมาธิมันต้องยืดอย่าไปพับหัวเข่าแล้วมันมีอาหารอะไรบ้างไหมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไปมีส่วนอ๋ออันนี้สำคัญด้วยใช่ไหมฮะพวกนี้คุณประจำวันเราได้เปลี่ยนไงอย่างผมอาจจะมีการดื่มบ้างหรือได้ลดลงทางนี้กาแฟกาแฟบ่อยก็ไม่ดีฮะมีส่วนหมดเรื่องกระดูกหมดเลยเกี่ยวกับกระดูกทั้งนั้นกาแฟน้ำชาหรือพวกไอฟิซซี่ไอพวกน้ำอัดลมทั้งหลายแหละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์แน่นอนเลยเรื่องอาหารมีไหมที่กินแล้วมันจะเป็นส่วนตัวทำลายหรือแบบไปกระทบมีผลเรื่องแคลเซียมเราให้เราสูญเสียมันไปหรืออะไรพวกนี้หรือว่าอาหารนี่ปกติอาหารนี่มันจะกินบำรุงมีแต่บำรุงฮะคือเขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทนะเวลบาลานซ์ก็คือมันต้องมีแคลเซียมสูงไอพวกผักสีเขียวเข้มต่างๆหรือพวกกระดูกไอปลากระป๋องที่มันป่นๆนะกินปลาตัวเล็กน้อยก็ได้แต่ก็ได้น้อยนิดเดียวเหมือนกับคนก็กินกระดูกรักษากระดูกกินกระดูกฉลองฉลามไม่ได้เรื่องหรอกจริงๆแล้วมันต้องกินทุกวันกินงงกินงาแคลเซียมสูงแต่มันได้ทีละนิดเนี่ยเราต้องกินเลกูล่ากินตลอดทุกวันถ้ามาที่ BASC เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจปกติเราก็จะมีเครื่องในการวัดมวลกระดูกนะครับเพื่อจะดูว่ากับวัยของเราคุณผู้ชายคุณผู้หญิงค่ามวลกระดูกที่มีอยู่ในร่างกายเราปัจจุบันที่เหมาะสมน่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับเครื่องก็สามารถที่จะวัดบ่งชี้ได้ว่าตอนนี้คุณต่ำกว่าวัยหรือเปล่าถ้าต่ำกว่าวัยแปลว่าคุณมีความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเป็นเรื่องของกระดูกครุ่นข้อเข่าหรือไม่คุณหมอดูเรื่องข้อเข่าหรือบางท่านที่มีปัญหาการเจ็บข้อเข่าอยู่แล้วเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่จากโรงพยาบาลหรือศูนย์เอ็กซเรย์มาให้คุณหมอดูได้เลยครับแต่นี้ก็จะเห็นซึ่งพอตรวจแล้วพอรู้ผลแล้วมันต่ำหรืออะไรอย่างนี้นี่เลยเราก็ต้องบำรุงนะฮะใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นช่วยได้จริงๆเลยเพราะว่าคนเรานี่ฮะอัตราการสลายมันสูงหลังจากอายุสูง 50-60 เนี่ยเพราะนั้นปัญหาที่เป็นมากที่สุดก็คือ 1. ข้อมือครับ 2. สปายสันหลังเนี่ยกระดูกสันหลังครับแล้วอีกอันที่อันตรายเนี่ยนี่
ทิมโรโบนกระดูกสะโพกแล้วมีการหักนะหักตรงคอมันน่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะนั้นมีวิธีที่ป้องกันที่ได้ผลแน่ๆเลยก็ต้องได้แคลเซียมที่เอฟเฟกตีฟตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเรากินต่อไปเนี่ยโบนแมสไม่ลอสโดยเฉพาะฟิมโรโบนเนี่ยแพงมากๆนะเสียเป็นล้านนะฮะเปลี่ยนไอ้กระดูกไอ้หัวข้อของไอ้กระดูกสะโพกเนี่ยฮะเพราะนั้นการผ่าตัดเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดแล้วนะเพราะนั้นเราต้องวิธีป้องกันไม่ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคอมเพรสชันจากการเดินมันเตี้ยลงหดลงกระดูกออกกระดูกเขาเรียกว่าออกนอกรูนอกทางคดมั่งแล้วก็บี้ลงบ้างเพราะนั้นลัมบ้าไอ้3 4 5ไอ้เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างที่ว่าสะโพกนี่สำคัญนะเพราะนั้นการป้องกันดูแลก็กินอันนี้เลกูล่าเลยยังสม่ำเสมอแอดถามเลยค่ะอันนี้นี่ต้องกินวันละกี่แคปซูลหรือกี่เม็ดนะคะอาจารย์อันนี้ก็มันเป็นเม็ดนะฮะไม่ได้เป็นแคปซูลก็โดยปกตินะถ้าเราเสริมก็2เม็ดวันละ2เม็ดถ้าซ่อมแต่ถ้าจะให้ดีนะผมว่านะถ้าไม่เดือดร้อนมากก็เช้า2เย็น2แล้ว2ครับดีมากๆเลยเช้าก่อนอาหารหรือก็ไม่หลังอาหารเย็นหรือไม่ก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยเป็นเรกูล่าผมบอกได้เลยว่ากระดูกท่านจะดียังเห็นทันตาเห็นเลยทําโบนเทสมานี่ฮะกระดูกบาง3เดือน4เดือนได้ผลพอทานไปแล้วมาเทสต่อต้องเทสต่อนี่เรามีการวัด BAC นี่ดีนะเพราะสามารถที่จะทําโบนเทสก่อนเพราะโดยทั่วไปเนี่ยทั่วโลกนะฮะองค์การอนามัยโลกเค้าเรียกอะไร IOF อ่ะ Foundation มูลนิธิโรคกระดูกพรุนต่างๆมันซับไดแอกโนซิสทั่วโลกเลยขาดการตรวจวัดไงเพราะนั้นคนไม่ใส่ใจไม่อะไรเพราะนั้นตอนนี้เขารณรงค์ให้มีการตรวจวัดถ้าจะให้ดีทุก6เดือนมาที่นี่ดีมาตรวจวัดที่ BAC เลยครับแล้วการตรวจวัดที่นี่เร็วนะฮะเพราะปกติจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกให้ใช้เด็กซ่าไงเอ็กซเรย์ดับเบิลวีมแต่ที่นี่เราใช้อัลตราซาวด์ซึ่งสามารถรู้ได้ภายใน3นาทีแต่อันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะขณะนี้สเตตัสของกระดูกเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านจะรู้ว่าท่านดีหรือไม่ดีหลังจากลองกินโบเมทริกดูนะฮะแล้วข้อเข่าอะไรต่างๆแล้วท่านก็ดูผลแล้วกันนะฮะโอ้โหวันนี้รู้สึกตัวเองโชคดีที่รู้จัก BAAC รู้จักอาจารย์รู้จัก product ตัวนี้ซึ่งบอกว่ามันเป็นอาหารเสริมที่จำเป็นใช่ค่ะคือคนเรามันอิกนอร์ไม่ใส่ใจเลยว่าอะไรไม่เป็นไรทั้งอย่างจริงอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงเราไม่รู้จริงผิวพรรณนี่ก็ลืมไปว่าไอ้คนที่ทำไมคนอายุพวกเกาที่ฉีกเลยแคลเซียมในอีพีดิมิสมันน้อยหนังก็เขียวย่นนี่ยังไปไม่ถึงจุดนี่ตรงนี้บางคนนี่นะฮะอายุ30 40ทำไมเธอแก่จังขาดแคลเซียมไม่ต้องตรวจวัดเลยบอกได้เลยก็รู้เลยมองก็รู้เลยมองก็รู้เลยไม่มีอยู่นะไม่มีอย่างเงี้ยโอ้แต่วันนี้เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมได้ความรู้จากอาจารย์มากมายเลยเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณต๋องทำไมนะคะโทรเข้ามา20สายที่ดูรายการวันนี้นะครับที่เราคุยกับท่านอาจารย์ดร.เทพินในเรื่องของกระดูกข้อเข่านะครับเข้ามาที่ BAC นะครับปรึกษาอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้รับตัวโบเมทริกที่ท่านอาจารย์บอกกลับไปนะครับบำรุงข้อข่าวบำรุงกระดูกให้มีสุขภาพที่ดีมาตรวจด้วยมาตรวจมวลกระดูกด้วยนะครับที่นี่มีเครื่องตรวจมวลกระดูกครับสามารถให้รู้ว่าวัยของเราเนี่ยค่าที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้โหวันนี้รีบโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะเพราะว่าอะไรไอ้ตรวจไปเท่าไหร่อยากได้กระปุกนี้ไงนะสำหรับคนที่ต้องซ่อมบำรุงกระดูกของท่านติดตามรู้ไวไม่ป่วยได้นะคะทุกเที่ยงวันพุธค่ะแล้วก็รีรัน5ทุ่มวันพุธเช่นเดียวกันทาง PSI สาระดีช่อง99ค่ะแต่ใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะใน YouTube การคลับค่ะ KNCLUB วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ